สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business Genius, รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดในการทำธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการตลาดเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4ี่โมงครึง่งรีลานอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์5โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ดีๆกับดรเอกพัทรธนกุลประธาหลักสูตร M B M จากจุฬาลงกรณ์วิ School และผมเล็กบนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากที่ NN ช่อง16 จัดรายการกันไปเราก็ต้องลุ้นให้กำลังใจบุคลากรทากการแพทย์ที่ต่อสู้กับโควิด19และทีมวิจัยเรื่องวัคซีนวันนี้เราคุยกันเรื่องวัคซีนก็ทีมวิจัยเอาฝั่งของจ้องกรมหาวิทยาลัยเล่าสู่กันฟังว่าพอตอนแรกเนี่ยไปได้ข่าวเรื่องของวัคซีนมาพอไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ดูแลปรากฏว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวอ๋อฮะมันจะมีวัคซีนที่ศูนย วัคซีนซึ่งท่านอาจารย์คุณหมอเกียรติเนี่ยครับเป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วนมากคณะแพทย์คณะเภสัชทีมงานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกข่าวไปบ่อยใครที่ดูข่าวครั้งล่าสุดก็คือว่ามีการไปตรวจภูมิของลิงแล้วคือใครดูใครดูข่าวแล้วฉีดลิงเนี่ยแปลว่าเป็นข่าวข่าวโบราณอันนี้คืพอพัฒนาการไปอีกขั้นแล้วนะเขาไปตรวจภูมิลิงแล้วแล้วปรากฏว่าลิงเนี่ย ประมาณสี่ในห้าตัวเนี่ยก็มีภูมิพอสมควรเลยป้องก COVID ันโควิดนี่แหละใช่แต่ว่าพอฉีด that, <ata? S 2> ลิงเสร็จแป๊บก็คิดไม่ออกก็จะมาฉีดคนทุกคนเลยมันก็ไม่ใช่มันก็จะมีกระบวนการของเขา <ห ả? S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เป็นความร่วมมือเลยนะครับของหน่วยงานสําคัญก็คือจองกร,รม,มหาวิทยาลัยโดยที่เราก็รวบรวมสรกพกําลังเต็มที่ในด้านของการแพทย์แต่ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเดียวเราไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคิเอ่อเพนนิลเวเนีย University of Pennsylvania ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทํางานขึ้นมามเพื่อจะได้วัคซีนนั่นเป็นวัคซีนในฝั่งที่หนึ่ง<ะ>แต่มีวัคซีนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคือฝั่งของเพสัตคณะเพสัตเองเนี่ยก็มีทีมที่เป็นทีมทําเรื่องของวัคซีนแล้วจริงๆก็ไม่ใช่อะไรคือเผื่ออันไหนเสร็จก่อนจะได้ใช้ก่อน<ะ>อันนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ mrna <ะ>อันนี้ถ้าจะลงลึกท่านต้องไปอ่านเองผมเองก็ไม่ได้มาทางนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนึงคือใช้ mrna อีกอันนึงคือใช้โปรตีนท,ที่สกัดจากใบยา อ๋อ oh, ครับครับซึ่งสกัดจากพืชครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าบางทีการที่เราจะสร้างภูมิได้เนี่ยคุณเล็กผมก็พยายามไปฟังท่านอาจารย์ถ้าผมผิดยังไงต้องของอาภายัยแต่ว่าอารมณ์ที่คนทั่วไปอย่างเราฟังกันไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอารมณ์ของวัคซีนเนี่ยรักสร้างเป็นประมาณนี้คือพอเราติดเชื้อร่างกายก็จะสร้างภูมิภูมิกันครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบที่หนึ่งคือ ก็เอาส่วนหนึ่งของเชื้อที่หน้าตาคล้ายเชื้อแต่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายเรา<ะ>ใส่เข้าไป<ะ>มันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันได้<ะ>อ๋อคะนั่นคือทางที่หนึ่งไอ้ทางเนี้ยศูนย์โควิดขออภัยครับศูนย์วัคซีนของจุฬากำลังทําอยู่อีก<ะ>แบบหนึ่งคือไปหาโปรตีนที่หน้าตาคล้ายๆกับโรคอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในร่างกาย<ะ>การทําแบบนี้ร่างกายก็จะว่าโควิดเข้าก็สร้างภูมิได้เหมือนกัน<ะ>คือเอา ส่วนหนึ่งของโรคหรือเอาโปรโตีนที่หน้าตาคล้ายโรคเข้าไปในร่างกายก็มองเป็นกระบวนการเลยนะฮะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอะไรทั้งนั้นแล้วคือไอ้ไม่อีกตัวนี้เข้าไปในร่างกายนีดหนึ่งร่างกายจะสร้างภูมิฮะ,ะปรากฏว่าอันที่ผมเล่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของโควิดของโควิดนั้นเนี่ยก็คือทางศูนย์วัคซีนทําอยู่ส่วนไอ้ที่ทําจากใบยาใบพืชเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนของคณะเภสัชทําอยู่ ตอนนี้ไม่แข่งกันนะครับใครทําก่อนก็ได้ก่อนแล้วมากกว่านั้นคือถ้าทําเสร็จพร้อมกัน2อันคนไทยจะได้ใช้สองแบบเอาให้เต็มที่เลยโอ้นี้ดีจังแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราต้องเอาใจช่วยเป็นตัวอย่างหนึ่งให้ใหเห็นว่าคือปาฏิหารินี้มันก็จ,จะมีจริงแหละ,ะเพราะว่าพี่กบก็บอกไว้พี่กบบอกพี่กบอาจจะคิดผิดไปที่บอกมันน่าเสียดายปาฏิหารไม่มีจริงเพราะว่าเดิมกว่าจะคิดยารักษาโรคมันต้องเป็นปีๆและหลายปีแต่โควิด -19 มันสง่งผลกระทบทุกมิติและทั่วโลกเนี่ย มันก็เลยเร่งกระบวนการทุกอย่างให้เร็วยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่าเร็วครับอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าใครเราก็บอกแล้วว่าศูนย์วัคซีนคณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์นักวิจัยาจากที่ต่างๆโดยที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็นั่นคือใครคำ,คำถามสองคือ ก็เลยเล่าแล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบนั้นอันนั้นเป็นแบบนี้อันนี้มาจากใบพืชอันนี้มาจาก mrna อันนี้เล่าแล้วอันนี้คืออะไรคำถามสําคัญซึ่งทุกคนอยากฟังที่สุดเลยคือเมื่อไรอ๋อนึกว่าเท่าไหร่เออจะลืมถามเท่าไหร่วะเออเออลืมถามเท่าไหร่ต้องไปเมื่อไรอันนี้โจทย์เรื่องเมื่อไร่สําคัญอาจารย์เพราะว่ามีรายงานล่าสุดมีผู้ที่ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วคาดการกันว่า โอ้กว่าที่จะโลกจะพร้อมให้มีวัคซีนป้องกันโควิดได้และกระจายกันไปทั่วโลกได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องถึงเดือนกันยายนปี2022ใครที่พูดนะว่าเครดิตสวส s สครับเขาประเมินกันแล้วก็ปี2021เนี่ยกลางปีถึงพิ่งจะเริ่มมีแล้วก็แจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือมองไทม์ไลน์คร่าวๆแต่กลายเป็นว่าอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเมื่อไหร่มันเร็วกว่าก,กำหนดที่เครดิตสวิสเพูดเนี่ยก็น่าคิดนะใช่ คือโห2องพันสอันีอีกนานมากเลยอะคุณเล็กอีก2ปีกว่าผมนึกว่าแบบคือตอนที่มันเกิดเริ่มใหม่ๆอะคนก็คิดว่าสัก6เดือนมัน้งแล้วมันก็จะจบเนี่ยมันเดเดือนแล้วเพราะจริงๆอะมันเริ่มระเบิดที่อู่ฮั่นเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายปีใช่ไหมเดือน11มันถึงชื่อโควิด1 9เพราะมันเกิดปี2019ครับปัจจุบันมัน2020คนก็คิดว่า6เดือนอะเดี๋ยวก็จบไม่จบไม่จบแล้วตัวเลขไม่ได้น้อย สัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นเกิน10ล้านแล้วเรียบร้อยอเมริกา3ล้านครับบราซิลตามมาเป็นอันดับสองแล้วท่านผู้อำนวยการ WHO ออกมาบอกว่าไม่ใช่จุดพีคอ,อ๋อยังไม่ถึงจุดอันตรายที่สุดอีกลอฮะเออเมืองไทยก็แบบสบายหน่อยเพราะว่าเราอะ่ะป้องกันบริหารจัดการในเรื่องของสาธารณสุขได้ดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับครับออก็เลยกลายเป็นว่าเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนมากนะักแต่ประเทศพวกนี้คิดดูคนทั้งประเทศมีคนอยู่ประมาณเนี่ย อเมริกามีคนอยู่ประมาณเนี่ยอหลายเป็นหลักร้อยเป็นถึงพันล้านคนคนติดแล้วประมาณสามล้านสามล้านหมายความว่าคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยไม่กี่ร้อยคนจะมีคนติดคนหนึ่งอืมน่าคิดทีเดียวและมองกันต่อก็คือเศรษฐกิจอเมริกาเป็นแบบนี้เรื่องระบบสาธารณสุขกระทบแบบนี้แล้วอเมริกาเป็นคู่ค้าสําคัญกับประเทศไทยแล้วถ้าของขายอเมริกาขายได้ไม่ได้ขายดีไม่ดีอีก มันก็ส่งผลกระทบกับประเทศวันนี้ก็เลยจากเรื่องวัคซีนที่รักษาโควิดเนี่ยก็เลยจะชวนผู้ประกรอบการแล้วก็ชวนอาจารย์มาคุยกันหน่อยแล้วระหว่างนี้เราไม่รู้วัคซีนจริงมาเมื่อไหร่เรามีวัคซีนฉีดตอนนี้อเออแต่ว่าวัคซีนจริงเนี่ยนะที่ฉีดปับ๊บอ่ะแล้วมันช่วยเรื่องของการป้องกันเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบเต็มที่เลยว่าตกลงเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่ออาจารย์เออเมื่อไหร่ก็เลยได้คุยดูข้อมูลข่าวซึ่งรู้สึกว่า ชื่นใจมากเลยก็เลยต้องเอามาคุยกับท่านหน่อยว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยประมาณปีหน้าไม่ต้องถึง2ปีโอ้โห2021คือ2564ใช่วัคซีนโดยทีมแพทย์โดยทีมของคนไทยใช่แล้วต้องเป็นทีมจุฬาเนี่ยท<ะ>ี่ตอนนี้พัฒนาได้แอดวานซ์ที่สุดแล้วในประเทศ<ะ>ในการที่จะออกมา<ะ>คือทุกคนรอตั้งต่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมว่าทีมเองก็ทราบแล้วเขาก็พยายามคือลุ้นทุกวันน่ะ ดูอาการลิง<า>ดูว่าเป็นยังไงคือแล้วดูแล้วเราก็ตรวจภูมิพอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็ตรวจภูมิอีกทีหนึ่งทีนี้ก็จะเริ่มมีการใช้อาสาสมัครเข้ามามเราคงจะได้เอามาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอาสาสมัครเขาเอามาจากที่ไหนอะไรยังไงต้อง<ม>ส่งแรงใจเลยส่งแรงใจส่งแรงใจให้ทีมงานทุกคนส่งแรงใจให้นักวิจัยและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดลอง,องมีคนมาบอกผมว่าอาจารย์คือจริงๆแล้วว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดที่ไทยอย่างเดียวไงพอไปดูปั๊บเนี่ยมันมีบางประเทศที่น่าจะได้ปีหน้าเหมือนกันนะ Oh, right? อ๋อเหรอฮะในเมืองจีนเองเขาก็ก้าวหน้าไปเยอะมากจีนเขาก็คาดหวังเหมือนกันจีนพูดขนาดที่ว่าดีไม่ดีปลายปีนี้จีนอาจจะได้แล้วก็ได้งันอังกฤษเองก็บอกว่าออกซฟอร์ดเนี่ยได้เงินจากรัฐบาลไปก็ถ้าปีหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้เหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็ฝั่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็บอกว่าคนไทยไม่ต้องทำหรอกว่าเดี๋ยวจีนก็มาแล้วเดี๋ยวออกซฟอร์ดก็มาคําถามคือสมุิออกซฟอร์ดทำทำขึ้นมาได้จริงจริงกว่าเขาจะผลิตแจกคนอังกฤษเสร็จ แล้วถ้ามีคนต่อคิว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 แล้วทีละสิล้านชุด10บล้านชุดสิบล้าชุด,ชดเราจะได้เมื่อไหร่ใช่ไทยแลนด์อยู่ตรงไหนของเรดอังกฤษเหรอเออแล้วก็คือที่สําคัญเนี่ยทีมไทยเราทําเองถูกแล้ว <laughs> เพราะคนไทยแบบอิสระ <laughs> ฉันไม่เป็นทาส<ล>ของคุณในเมื่อเรามีคนเก่งพัฒนาได้เราก็พัฒนาสิ เดี๋ยวคนจะงงนะใครไม่รู้จักแม่สิตงังเ่เออต้องบอกก่อนเป็นคําของแม่สิตังบทองอ่าแม่จะอย่ามัวหองเป็นตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลเป็นการเป็นการเล่นกันสนุกสนุกเฉยเประโยชนนี้เออเพราะว่าชีวิตชีวิตจริงก็คือไม่ว่าประเทศไหนผลิตได้มันดีต่อมวลมนุษยช,ชาติ <c oughs> เป็นประโยชน์ทั้งหมดแต่ว่าถ้าประเทศเราผลิตได้ก่อนเราก็คือคนที่มีสิทธิ์ใช้ก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะปลอดภัยก่อนอ่าปีหน้าลุ้นกันแต่ระหว่างนี้ละจารย์ระหว่างนี้อีกเดือนอีกปีระหว่างนี้มี2ออย่างอย่างที่หนึ่งครับ เออผมจะรับหน้าที่คือตอนนี้มารับหน้าที่ดูแลเรื่องการสือ่<ะ>อสารของจงกรมหาวิทยาลัยตอนนี้คนสง,สงสัยเรื่องนี้มากเลยว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่<ะ>เราจะออกมาเป็นไทม์ไลน์เรียกว่าวัคซีนเจอร์นี่อ๋อเหรอฮะว่าอีกกี่วันต้องรุนเรื่องอะไระแล้วเดี๋ยวจะฉีดอาสาสมัครฉีดเมื่อไหร่แล้วอีกกี่วันจะมาดูภูมิอาสาสมัครกัน<ะ>อ่าแล้วว่ามีภูมิไหมแล้วจะทาอะไรต่อแล้วผมจะทําออกมาเป็นรูปคล้ายๆกับหลอดฉีดยาคุณผ<ะ>ู้แล้วเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กด จนหมดหลอดแล้ววันนั้นแหละฉีดวัคซีนได้จริงโอ,อ,อ้ยนะ่าทำเรียลิตี้จังเลยอ่ะ <laughs> และ้วผมอย่างน้อยเนี่ยผมจะส่งไปหาอย่างคุณเล็กเป็นสื่อผมจะส่งไปหาสื<ะ>่อด้วยสื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องมาทําข่าวบ้าง<ะ>แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ทาข่าววันนี้ทำข่าว,ว,าาวให้คนไทยรุนไปด้วยกันคนทํางานจะได้มีแรงใจหรือใครที่เป็นบริษัทเอกชนเขารู้สึกว่าเขามีงบอยู่อยากจะสนับสนุนเรื่องพวกนี้จะได้ลงมาสนับสนุนมันจะได้เร็วขึ้นจะได้มีคนช่วยกด ตัวเข็มวัคซีนนี้ให้เราได้ใช้กันเร็วขึ้นอ่านี่คืออย่างหนึ่งและอย่างละอีกอย่างหนึง่งก็คือวัคซีนเนี่ยมันดูแลเรื่องร่างกายแต่ว่าบางทีต้องหาวัคซีนโควิดที่มันติดที่ธุรกิจเศรษฐกิจบ้างอ๋อเอาวัคซีนที่เป็นยาจริงๆติดตามาอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้สามารถฉีดได้ทำไปได้ก่อนฉีดเลยฉีดเข้า <c oughs> หัวใจและเส้นเลือดสมองเราเนี่ยคือวัคซีนทางธุรกิจ เราควรจะต้องเตรียมรับมืออะไรบ้างอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทําซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนทางธุรกิจทันทีวันนี้เนี่ยแนวคิดสมัยก่อนที่เราพูดถึงเรื่องของลีนกับอาจารย์ต้องถูกเอามาใช้อย่างรุนแรงที่สุดอ,อาจารย์ที่ไปสักน,นิดหนึ่งนะครับลีนคืออะไรอาจารย์คืออะไร,รสองอันนี้คล้ายๆกันละคือลีนเนี่ยแปลว่าเพียวฮะซึ่งแตกต่าง<ส>จากผู้จัดรายการมากพอสมควรปัญหา ผมอยากเกิดมาแล้วผมมีรูปร่างลีนมาก <laughs> ปัญหาของยุคโควิดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนบอกผมว่าสงสัยจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดสงสัยจะได้เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคอ้วน <laughs> <laughs> ลีนคืออาให้นึกถึงหุ่นลีนๆผอมเปรียวพอดบพอดีเพรียวๆเนาะเปรียวนะครับส่วนอาจารย์ก็แปลว่าเปรียวฮะเปรียวปลอปานี่เหรออาจารย์ก็จริงมันก็คือเพรียวกับเปรียวก็พอๆก <laughs> ันนั่นแหละคือจะใช้แนวคิดไหนก็ จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ส่วนใหญ่คำว่าลีนมักจะใช้กับเรื่องของการลดต้นทุนในแง่ของการผลิตครับส่วนอาจาว์เนี่ยมักจะใช้ในแง่ของการบริหารจัดการคือคนเยอะไปเอาคนน้อยลงหน่อยเอ้ยอันนี้ขั้นตอนอนุมัติเยอะไปตัดขั้นตอนทิ้งอันนี้คืออาจาว์ครับอ่านั้นก็จะมี2คํคำคือดีนกับอาจาว์เนี่ยสุดท้ายคือถ้าองค์กรทั้งองค์กรตัดไขมันทิ้งไปได้เยอะๆในช่วงนี้มันจะช่วยเป็นวัคซีนให้กับเราในการป้องกัน COVID, ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจธุรกิจแต่พูดแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะหนาวพอบอกว่ารีดไขมันออกไปให้ลีนองค์กรลีนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอ๊ะมันคือการการเลิกจ้างหรือเปล่าเพราะช่วงนี้คนกลัวเรื่องการเลิกจ้างเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นบางหน่วยงานที่บอกลูกจ้างแบบเฉียบพลันแล้วก็เป็นภาพที่น่าสลดหทูโอ้โหผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างละมุนละม่อมเพราะว่าคนไม่ใช่ไขมันที่อยู่ดูด,ดปับ๊บโยนทิ้งได้เลย คนเหล่านั้นมันมีประเด็นเรื่องของการที่เขาต้องดูแลใครที่อยู่<ะ>หลังเบื้องหลังของเขาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่แล้วลูกอะ่ะโอ้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นที่คุณเล็กพูดถึงผมว่าเราคิดถึงข่าวเดียวกันคือเขากายเปนที่สามสิบเดือนมิถุนายน<ะ>แล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคมโรงเรียนลูกเปิดอ่ะอ๋ออืออ่าแล้วแล้ว,ลวองค์กรน,นี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวงการการศ<า><า>ึกษา,กา,กษาอ่าเออมันก็เลยกลายเป็นว่า คือคำว่าลีนเนี่ยครับอของที่จะลีนและอาจารย์ได้อย่างช้าที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคนอันนี้เป็นคําแนะนําเพราะว่าคนเนี่ยมีชีวิตและมีจิตใจอันนี้สําคัญมากนะใครที่เป็นผู้ประกอบการบอกอาจารย์เอกบอกลีนงานงั้นลดคนไม่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 ใช่ฟังใหม่ให้ดีลดอย่างอื่นที่ไม่มีชีวิตจิตใจแล้วไม่กระ,ะทบกับใครไปก่อนอันนี้มันมันมีเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับเคยใช้พื้นที่สองชั้นของตึก แล้วห้องส่วนใหญ่เป็นห้องห้องมีทติ้งรูมหรือห้องประชุมปรากฏว่าตอนนี้คนมีทติ้งกันออนไลน์กันสนุกสนานมากใ,ใครโยนซูมมาโอเคใครโยน Google Meet มาโอเคใครโยนทีม m i c r o s o t t ทีมาโอเคอเล่นเป็นหมดอะเว็บเอะไรเล่นเป็นหมดอะหมดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีห้องประชุมเยอะขนาดนั้นไหมบางทีชั้นที่ออฟฟิศที่เช่าที่มันร้างๆว่างๆไม่มีอะก็ไม่ต้องใช้สิใช่แล้วสมัยก่อนเนี่ยออฟฟิศจำนวนมากถูก สร้างขึ้นมาด้วยการเป็นห้องประชุมท<ะ>่านต้องกลับไปลีนเรื่องนี้แล้วละ่ะว่าการเอาห้องประชุมออกไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะไม่มีใครจะมาใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการเช่าห้องและเช่าพื้นที่เท่าเดิมทําไปทําไมก็ไม่รู้เช่นเอทั้งชั้นเช่าไว 3, 000, 2, 000, 6, 000. <ะ>้สามแสนสองชั้นก็หกแสนถ้าตัดได้ชั้นหนึ่งนะเงินกลับมาที่บริษัทเลยสามแสนบาทต่อเดือนปีละสามล้านหกอ่ะแล้วค่านา้ําค่าไฟอ่ะค่าแม่บ้านอ่ะค่าค่าของที่ที่แตกหักเสียหายโต๊ะที่มันต้องมีค่าเสื่อมราคา ค่าเครื่องปิน้นที Darwin, ingo, ่ต้องซื้อเครื uh ่องปิ้นเนี่ยหลายหลายโต๊ะใช้เครื่องปิ้นเดียวกันต่อไปเนี่ยถ้ามาอยู่รวมกันเยอะๆเครื่องปิ้นก็ไม่ต้องซื้อเยอะขนาดนั้นอีกแล้วทั้งชั้นเนี่ยมีเครื่องถ่ายเอกสารหนึ่งเครื่องอนั้นถ้ามีสองชั้นต้องมีเครื่องถ่ายเอกสารอย่างดีสองเครื่องถ้ามีชั้นเดียวก็มีเครื่องเดียวก็พอแล้วทุกอย่างมันลดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เนี่ยคือการไล่ไขมันที่ไม่เดือดร้อนใจเรื่องของการมีความความรู้สึกผิดในมนุษยธรรมทำได้เลยครับคนก็ยังอยูู่่่ขอออองงงทีต้้ใชก็ยยัื นี่คือลีนนะลีนดูกลับไปดูที่โรงงานของท่านเฮ้ยมีเครื่องจักรที่ไม่ได้รันมาตั้งสามเดือนแต่เราก็ยังขายของได้เท่าเดิมนี่นะับเครื่องจักรเนี้ยควรขายอืมก่อนที่มันจะกลายเป็นซากเศษเหล็กที่ไม่มีราคาขายไปก่อนเลยเอาเงินเข้าบริษัทไอ้นี่ลีนฮะ่ไหมครับอ๋อมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเช่าไว้จอดรถรต่อไป ปล่อยให้ลูกค้าใ,ให้พนักง,งาน work at home ได้มากขึ้นลูกค้าก็ไม่ค่อยมาบริษัทแล้วงั้นพื้นที่ที่จอดรถบางพื้นที่ไม่เช่าเออยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยประหยัดเนี่ยผมได้คุยกับท่านผู้บริหารจาก AIS AIS ก็คิดกันเรื่องนี้อยู่ว่าพื้นที่ทั้งหลายที่มีอยู่พอสมควรเนี่ยจะตัดส่วนไหนออกอเงินกลับมาแบบเต็มเต็มทุกเดือนสบายเลยเอออันนี้อันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของ work at home work from home ที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะฮะมันทําให้หลายองค์กรเนี่ย กลับมาคิดใหม่แล้วก็บอกว่าจากนี้เนี่ย work from home กันยาวๆเลยก็ได้นะเข้าอาทิตย์อาทิตย์ออฟฟิศอาทิตย์ละครังก็ได้นะจากเข้าทุกวันอาความจําเป็นในการใช้พื้นที่ตรงนี้ก็น้อยลงลีเนี่ยเห็นตัวอย่างจากเรื่องนี้ชัดแต่อาจาวเหรออาจารย์าารยมันจะทํายังไงดีนะให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นให้มันเปรี่ยวอย่างที่อาจารย์บอกให้มันคล่องขึ้นก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานไหนที่รวมได้รวมเลยอ๋อฮะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาเสมอเลยนะคือ คนนัง่งคนนักการตลาดคนที่เป็นนักการตลาดมองไปกงง็งงว่าทําไมแผนกโฆษณากับแผนกประชาสัมพันธ์มันอยู่ห่างกันวะแล้วก็คนที่อยู่ฝ่ายโฆษณากับฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ไม่คุยกันด้วยนะ,ะแล้ววันนี้คืนนี้เราบอกเอามารวมรวมกันเลยเป็นฝ่ายสื่อสาร<ะ>ทําอย่างอื่นได้ด้วยทำอ e ีวงอีเวนท์ทำได้หมดเลย<ะ>อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เนี่ยดูไปดูมาฝ่ายสื่อสารกับฝ่ายแบรนด์เขาแยกกันทาไมเนาะก็เอามารวมสิรวมกันสิเออสื่อสารกับไอ้เขามีฝ่ายสื่อสาร แล้วก็มีพนักงานเนี่ยที่เป็นพนักงานด้าน h อชซึ่งดูแลเรื่องสื่อสารภายในตกลงเนี่ยฝ่ายสื่อสารเนี่ยสื่อสารภายในด้วยไหมก็สื่อด้วยตกลงว่าฝ่ายสื่อสารก็สื่อสารภายในด้วยนะฝ่าย HR ก็สื่อสารภายในด้วยนะตกลงใครสื่อสารกันนะแล้วทําไมทํสองทางแล้วงงอา้าวจับมารวมกันออ,อาจารย์แล้วก็อันนี้คือในแง่ของโครงสร้างถูกไหมคร อีกอันนึงที่ผมว่าหลายที่ก็คงจะเป็นที่ที่มีลำดับขั้นลำดับชั้นเยอะเช่นนายมนชยัยต้องการนําเสนอโครงการอะไรบางอย่างและคาดว่าจะส่งผลดีกับบริษัทคิดออกมาเป็นเงินแล้วเท่านั้นเท่านี้ต้องส่งให้หัวหน้า,าแผนกหัวหน้า,าแผนกส่งให้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายต้องรอผู้อำนวยการมาซึ่งเดือนหนึ่งจะเจอครั้งแล้วผู้อำนวยการที่ยุ่งแสนยุ่งเนี่ยกว่าจะนําเสนอไปที่ซีอเนี่ยก็อีกประมาณ3เดือน ทุกอย่างจบไปแล้วจนน,นายมนชัยลาออกไปแล้วนี่สี่โอพอได้มาบอกว่าอุ๊ยอันนี้เอาเข้าบอดเออเออมันเกิดขึ้นบ่อยมากเรื่องเนี้ยแล้วโอ้โหแล้วบอดบอดประชุมกันอุ๊ยแล้วบอดเพิ่งประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกสองเดือนค่อยประชุมอ่ะใช่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เคาะสักทีหนึ่งก็แบบอ้องั้นเรื่องนี้ก็เออเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ไตรมาสหน้าอ่าเสร็จแล้วบอดก็มาประชุมแล้วบอดก็บอกว่า ี่ว่ามันไม่ใช่ไปเริ่มศึกษามาใหม่เ <laughs> ฮ <c oughs> ้ยคุ้นๆจังเลยอะ่ะออ <c oughs> แต่ถ้าบอร์ดรู้สึกว่าได้โอเคสมมุตินมนชัยเราออกไปแล้วนะนางสาวสมศรีก็จะบอกอ๋อโปรเจกต์นี้ดิฉันคิดเองแหลคะค่ะ <laughs> <c oughs> อันนี้มเมาละ <c oughs> <c oughs> เออมันทําให้อาจายได้ไหมฮะเออทำได้ทำได้ครับแล้วก็ถ้าวันนี้เราแก้กฎเกณฑ์ไม่ได้คือทางหนึ่งที่คุณเล็กพูดเนี่ยมันคือการการแก้ที่กฎเกณฑ์มันก็ยากแต่เราใช้เครื่องมือสื่อสารได้นี่ครับสมัยก่อนเนี่ยต้องรอเข้าบอร์ด แบบจริงจังวันนี้เนี่ยบอร์ดก็มีกรุป๊ปไลน์ดังนั้นเนี่ยซีโอก็โยนเข้ากรุป๊ปไลน์บอร์ดแล้วบอร์ดเองก็รู้สึกว่าฉันก็คุยไลน์เป็นปกติอยู่แล้วครับมันก็เกิดการทํางานแบบนี้ได้นี่อกับเดี๋ยวนี้โปรแกรมนะอาจารมันมีโปรแกรม workflow ต่างๆที่ให้ได้ใช้ฟรีด้วยและเห็นสเตตัสขงการทํางานว่างานนี้ไปถึงไหนแล้วไปถึงใครแล้วอนุมัติหรือ,อยังโปไปไหนต่อมันก็ช่วยได้มากขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเล็กพูดประมาณนี้เราก็ต้องโยนกลับมาในประเด็นถัดไปว่านอกจากลีนกับอาจารย์แล้วเนี่ยเราควรฉีดวัคซีนอะไรเข้าไปอีกอ๋อนั่นสิครับเราก็คงจะต้องบอกว่าเราต้องมีเรื่องของ information system ครับระบบข้อมูลนี่แหละฮะระบบข้อมูลและระบบระบบไอีต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่เป็นวัคซีนอย่างดีมากในหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือบางทีมันมีระบบเป็นเรื่องของไอีแล้วใส ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าไปมันลดคนได้ในอนาคตออันนี้มันก็จะกลับไปอาจารย์ใช่ปะแต่ว่าเราลดคนทันทีไม่ได้อย่างผมเนี่ยดูแลแบรนด์ต่างๆเป็นที่ปรึกษาเนี่ยสมัยก่อนอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกู่แข่งทําคลิปปิ้งตัดไปสินั่งหาไปสีซีหลอกนําส่งมาตอนนี้เนี่ยเข้าไปใช้บางที่ใช้ไว้ไซส์บางที่ใช้แสนรู้บางที่ใช้แสนรักก็ว่าไป ไว้ไซต์นี้เขามีโซเชียลไอส์พิมพ์เข้าไปเลือกแพลตฟอร์มดูเลยว่ามีตรงไหนยังไงบ้าง30วันผ่านไป60วันผ่านไปดูว่าใครพูดอะไรบ้างแล้วคนตอบอยังไงบ้างแล้วบวกหรือลบหรือเป็นกลางวาวคนกดไลค์เท่าไหร่คนกดหัวใจเท่าไหร่คนกดกอดเท่าไหร่มันลงรายละเอียดได้หมดเลยแล้วใครพูดถึงเราแยากเป็นคนได้ได้วยนะอ๋อฮะใครพูดถึงเราดีมากที่สุดแล้วใครพูดถึงเราเลวมากที่สุดอ๋อฮะมันมาหมดเลยพวกนี้เนี่ยไม่เหมือน อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วมีตามองเห็นหมดเลยเขาก็เลยเรียกว่าโซเชียลไอส์ข้อมูลอย่างเงี้ยทำให้เราไม่จําเป็นต้องไปจ้างคนตัดคลิปปิ้งแล้วปะใช่แล้วคนตัดคลิปปิ้งบางบริษัทเนี่ยมี3คนบริษัทใหญ่ผมเคเห็นอ,อันนี้เนี่ยท่านที่เคยทําอยู่ก็ทํางานต่อไปแต่ว่าพอหมดยุคข,ของท่าน3ามสี่ท่านนี้แล้วก็ไม่ต้องจ้างแล้วใช่ไหม,อ,มอย่างนี้เป็นต้น มันก็บวมไม่ให้ช้าน้ําให้ขุนหรือจะแยกแยก3ามท่านนั้นไปทํางานอื่นๆก็ได้ครับก็มีทรัพยากรที่เราสามารถเอาไปทาอย่างอื่นได้เต็มที่มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยก็คือการสร้างเรื่องของระบบสารสนเทศระบบข้อมูลขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือระบบข้อมูลจะทําให้เราหาลูกค้าเจอในวันที่ลูกค้าไม่เดินมาหาเราเอะหมายถึงอะไรครับคือลูกค้าอย่างตอนที่เกิดโควิดเนี่ยครับลูกค้าก็ไม่ออกจากบ้านแล้วบางทีพอเข้าเคอร์ฟิว เขาก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วคําถามคือขายยังไงเมื่อลูกค้าอยู่กับบ้านอ่ะเราก็ต้องหาทางไปติดต่อเขาที่บ้านให้ได้สิเขาทําอะไรที่บ้านคําตอบคือเขาก็เล่น f a c e b o o กเล่นไ g จเล่นไลน์ถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้ว่าเขาใช้ Facebook ชื่ออะไรเขาใช้ไลน์ไอดีอะไรก็ไม่เจอเขาจบเพราะะข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นของที่ควรอยู่มีอยู่ใน s y s t อ๋อมันก็น่าจะทําให้หลายบริษัทคิดว่าุยข้อมูลลูกค้าไม่ต้องเก็บหรอกข้อมูลพลายเออร์ไม่ต้องเก็บหรอกจดจดข้อมูลกระทั่งโปรดักต์หรือสต็อกไม่ต้องทําหรอกคําตอบคือเอ,อ้ยยิ่งต้องทําเลยยิ่งต้องทําแล้ว SME ยิ่งต้องทําเพราะ SME เนี่ยจริงๆแล้วท่านขอข้อมูลได้ง่ายกว่าบริษัทใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่เราคุ้นเคยรู้จักกันแต่ SME อ่ะบางทีไม่เห็นความสําคัญแต่คราวนี้ต้องฉีดวัคซีนนี้ไว้คือใส่ Excel ก็ได้ครับครับ แต่ Excel ก็คือเขาไลน์อะไรบ้างนะครับครับเขามีเฟสไหมเฟซอะไรบ้างนะเผื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่คนต้องอยู่ที่บ้านอีกมันจะได้ยังขายของได้รูปแบบอย่างเงี้ยก็คือการฉีดวัคซีนในเรื่องของการสร้างระบบสารสนเทศครับระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของ PDPa ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ท่านไปศึกษาเรื่องนี้นิดหนึ่งแล้วมีคนย่อยไว้บนออนไลน์เยอะมากวั<ๆ>นหลังเราจะมาคุยเรื่อง PDPa กันนะ<ๆ>ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น SME เนี่ยต้องเตรียมการเรื่อง PDPa ประมาณไหนยังไงบ้างออในแง่ของธรุรกิจนะครับนั่นคือวัคซีนที่สองวัคซีนที่สที่ต้องเตรียมการไว้ก็คือว่าทําตัวเองให้อยู่ในหลายๆธุรกิจบ้างหมายถึงเราควรจะทําหลายๆอย่างใช่สมัยก่อนนี่เพิ่งผ่านไป2อสาสัปดาห์ที่แล้วสุนทรภูวันสุนทรภูอ่อซึ่งเป็นวันประาทไทยแห่งชาติด้วย ใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นวันสุนทรภูธไม่ใช่วันสัตว์ภาษาแห่งชาติเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสุนทรภูธท่านเคยบอกไว้ว่ารู้อะไรรู้ให้จริงแต่สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญถธอจะเกิดผลไงเราก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดซึ่งมันก็ตรงกับการพัฒนาธุรกิจในช่วงที่ผ่านมานะที่พูดถึงเรื่อง specialization ตมหนักเศรษฐศาสตร์เลยเก่งด้านเดียวไปเลยเอาให้มันเป๊ะให้มันสุดๆเพราะสุดท้ายมันจะนําไปสู่ผลิตภาพหรือว่า productivity ที่เยอะที่สุดวันนี้คนทำโรงแรม ก็ไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาอันนั้นสิแล้วสุดท้ายต้องทายัางไงปิดโรงแรมปิดโรงแรมทำอะไรทำไม่ทำไม่เป็นทําเป็นแต่โรงแรมก็นี่ไงเชี่ยวชาญอยู่ด้านเดียวก็เชี่ยวชาญแล้วไงก็ทาไงดีอะก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอน,นักท่องเที่ยวกลับมาจึงจะได้ทําโรงแรมเหมือนเดิมโอ oh. ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีวัคซีนคนที่มีวัคซีนคือทําอะไรอยู่บ้างอะทาทาร้านอาหารแล้วทาอะไรทําคลินิกทำอะไรทำสปาทำอะไรทำขนส่ง แล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสตาตายเลยเพราะว่ากว่าจะเปิดได้แล้วตอนนี้คนยังไม่ค่อยกลับมาคนกลัวแตะกันออีกอันนึงคือคลินิกเสริมความงามเฮ้ยไม่ไหวเพราะว่ากว่าเขาจะปล่อยออกมาไม่กี่เดือนที่แล้วตอนนี้คนเองก็ยังไม่ค่อยกลับมาเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากให้แตะหน้าตัวเองแต่โชคดีนะมีร้านอาหารอยู่โชคดีนะมีธุรกิจขนส่งอยู่สองตัวนี้ก็เลยคอยเลี้ยงเราแปลว่าเราได้เห็นว่าวิธีการที่จะอยู่ได้ในทางธุรกิจ ในอนาคตหลังจากที่เกิดโควิดแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่ในธุรกิจเดียวไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่นํามาฝากท่านก็เลยนํามาฝากท่าน3วัคซีนฉีดให้ครบนะครับแล้จะอยู่ได้ในทางธุรกิจก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังพอสมควรนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กับรายการปิ n i ีเนสได้ที่นี่วิทยุจุฬาตอนนี้ผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ